หมี่เซียนกับอู่ฮั่วอันนี้เลือกได้เลยอุ้ยยากมากเลยอ่ะตัวนี้ไม่เลือกตัวนี้เอาทั้งสองเลยนะมโนนามสกุลมโนแจ่มเออใช่ซูมี่มโนแจ่มแกฉันขำเรื่องนี้มากเลยตอนเพื่อนฉันมันเลือกทำไมวะตอนนี้คือฉันมาสนใจท่อนล่างไม่ใช่ท่อนล่างตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ใน channel เพชรแซดิ้งยังไงนะยูชิข้างบนข้างล่างเอ้ยนี่ทุกคนตอนนี้นะคะเพชรก็อยู่กับเจนี่จังเกนไงหล่อเฟี้ยวหล่อเฟี้ยวนี่จูนี่มาทางที่ทุกคนเพชรอ่ะนึกถึงคอนเทนต์อันไหนไม่ได้เลยนอกจากคอนเทนต์หวีผู้เอาหรอโอเคในเมื่อในสายตาเธอเราเป็นคนแบบนี้เราก็หวีดได้วันนี้นะเราก็เลยเตรียมหนุ่มๆนะคะไหนหรอเรารอนานมากแล้วไม่บอกวันนี้จะได้ใส่ใส่เดียวเอลลอยนะเขามายังหรอหนุ่มไม่คุยด้วยขอโทษไม่คุยกับคนแบบนี้โอเคเราก็จะมีรูปคู่เนี่ยแต่ละคู่ขึ้นมาให้แล้วในแต่ละคู่เนี่ยเราจะมาดูว่าในคู่นั้นน่ะจูนี่จะเลือกคนไหนถ้าสมมติว่าจะต้องไปเดทด้วยจะต้องไปเดทด้วยจะต้องแบบเฮ้ยเลือกเขามาเป็นแฟนเราชอบอะไรมันหนุ่มเนี่ยเราชอบมากเลยเอาเลยต้องขออนุญาตแฟนคลับเหล่าดาราเอารูปขึ้นมาวันนี้ก่อนนะคะแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นแบบความมโนของจูนี่และน้องเพชรนะคะผมใช่แล้วอะไรประมาณเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยคู่แรกมาแล้วคู่เนี้ยคนนึงเนี่ยนะเป็นลูกครึ่งแบบดูฝรั่งอีกคนนึงก็ดูแบบหน้าไทยไปเลยมาริโอกับเตตะวันอ่ะเลือกอะไรได้มั้ยเลือกเร็วจังไปมาฟังดูเราแบบอันนั้นมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราคิดก่อนแบบมาริโอก็หล่อเตตะวันก็หล่ออะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเธอจะต้องให้เราก่อนเพราะว่าเราจะเลือกใครใช่มั้ยเราว่าอย่างจูนี่อ่ะเราว่าใช่ถูกต้องแล้วอ๋อขอโทษยังแล้วว่าจูนี่เลือกมาริโอทำไมขอเหตุผลครับผมอย่าเลือกเรื่องว่าแต่ไม่มีเหตุผลใช่ปะไม่เพราะว่าจากที่เราไปส่งมาใช่ไหมจูนี่อ่ะจะชอบความแบบไม่ได้หน้าไทยซะทีเดียวอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามาริโอดูเข้าเกณฑ์กว่าเราต้องเลือกให้เพชรป่ะว่าเพชรจะเด็กกว่าใครก็คิดว่ามาริโอเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เมื่อกี้เราเมามอยกันมาเพชรจะชอบแบบแนวแบบว่าเราชอบแบบแนวฝรั่งแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยมาริโอชัวร์ๆแล้วเนี่ยคำตอบของเราก็คือมาริโอเพชรเลือกผิดเห็นป่ะเพชรอ่ะเธอไม่ได้สนใจเราไงทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นเจตวันนะเพราะว่ามันดูเป็นไมโครเวฟอ่ะคุณดูเป็นผู้ชายไมโครเวฟอ่ะเพชรต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงที่มโนอ่ะเก็ตป่ะเราดูหน้าแล้วคุณลงมโนไปถึงแบบชื่อลูกเลยนะแล้วเห็นเราดูไอ้เต้ตะวันเต้จูอะไรเงี้ยแบบนึกชื่อลูกตัวเองไว้แล้วกับเขาอ่ะแต่มาริโอเขาแบบคือแนวเขาฝรั่งอ่ะเราไม่ได้ชอบแนวฝรั่งขนาดนั้นไงก็คือชอบแบบผู้ชายไมโครเวฟผู้ชายอบอุ่นอะไรประมาณนั้นของเพชรคือมาริโอเพชรใช่เพชรผลเดียวกับที่เขาพูดไม่ใช่เป๊ะเลยคือลูกครึ่งชอบลูกครึ่งชอบฝรั่งเห็นไหมเรารู้เธอไม่รู้เราอ่ะทำไมอ่ะโอเคอ่ะไปต่อคู่ถัดไปอันนี้คือนาเดทเหรอนาเดทไว้นวดเหรอลูกนู้นเนี่ยนาเดทกับมาปารินอันนี้ใช่เขาเรื่องของเพจปะว่าเพจชอบแนวไหนได้นาเดทชัวเขาดูคมอ่ะเจ้าชายในดิสนีย์อะไรเงี้ยนาเดทดูแบบส่วนของจูนี่นะเราว่าจูนี่เลือกมาปารินเหตุผลเพราะเหตุผลเพราะอะไรวะแต่รู้สึกว่าจูนี่น่าจะชอบถ่ายแบบหมาไงก็ไม่รู้อ๋อเหรอโอเคไหนเลือกอะไรอ่ะ3 2 1หมาเอ้าฉันเลือกหมาใช่ทำไมเขาให้เงินไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่าเขาดูผู้ใหญ่เออใช่แล้วเคยจูนี่ถึงเรื่องนาเดทอ่ะนาเดทเราก็ไม่ได้ชอบแนวเนี้ยเขาดูมันแบบเจ้าชายดิสนีย์กันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในดิสนีย์เราน่าจะเป็นคนแคสเจ็ดตัวนั้นมากกว่าแล้วก็รวมเราไปด้วยแสดงรอบนี้คือเราไม่ถูกทั้งคู่เลยเออแต่ว่าเราอ่ะจากที่คุยมา2คู่อ่ะรู้สึกว่าเราไปด้วยกันได้นะเราจะไม่แย่งผู้ชายคนเดียวกันเราไม่แย่งซึ่งดีค่ะตอนแรกเราคิดว่าเราแบบเพชรจะแบบเลือกคนเดียวกันเพราะว่าแบบสไตล์แบบว่าอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบแบรนด์เดียวกันอะไรก็ชอบคล้ายๆกันเราก็คิดว่าผู้ชายเราก็จะแนวเดียวกันไม่เป็นเพื่อนกันได้นะได้ไม่เราจะไม่แย่งผู้ชายกันอะไรเงี้ยคนคู่ต่อไปคู่ต่อไปคนนี้
โยนเธอลงไปตรงนี้เลยออกไปตรงนี้เฮ้ยมันยุ่งยากมากเลยอ่ะเธอไม่เอาเสียงสั่นมากเลยตอนเนี้ยเสียงสั่นแล้วอ่ะตอนนี้เสียงสั่นถ้าไปเดินจะเลือกใครหวังเฮอร์ตี้เฮ้ยเลือกยากมากอันนี้คือเลือกให้เรานะเลือกให้ตัวเองไม่เลือกให้เราก่อนว่าเราจะเลือกใครอ่ะของคนนี้เลือกใครเราว่าจีนี่น่าจะเลือกจูนี่ไม่เลือกจูนี่เอาทั้งสองถ้าจะต้องเลือกนะจูนี่น่าจะต้องเลือกเซียวจานจูนี่น่าจะชอบไทยแบบหวานหวานหน้าหวานหวานแบบนี้แต่ถ้าเป็นหวังเคอร์ตี้อ่ะเขาจะดูแบบคม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 อ่ะน่าจะไม่ใช่แนวนั้นของเราที่แบบเราเลือกหวังเคอร์ตี้ให้เธอก็แบบนั้นเหมือนกันเพราะหวังที่เขามีความลุคแบบว่าถึงเขาจะไม่ได้เป็นแนวแบบลูกครึ่งฝรั่งก็เถอะแต่เขาได้ความคมความเท่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเธอน่าจะชอบหวังเคอร์ตี้อ่ะเรามาตอบแค่นั้นยังเลือกให้ตัวเองไม่ได้เลยจริงๆทั้งสองคนเนี้ยเราได้เดทใครสักคนนึงเราก็แบบได้คอมพลีทละชีวิตเนี้ยเลือกไม่ได้ตัวนี้นั่นเพจไม่ต้องเลือกให้เราทั้งสองเลยไม่ได้เพจก็ต้องเลือกไม่ยอมพอไหมพอไหมเราจะเริ่มคำตอบละสามสองหนึ่งเจ้าจันครั้งแรกตอบถูกทั้งคู่ไปตอบที่คู่ถัดไปนะคะหลี่เซียนกับอู่ฮั่นเทียนอันนี้เลือกได้เลยอะเราเลือกให้เธอก่อนหลี่เซียนส่วนเธอจะต้องไปหูอีเทียนขอเหตุผลทำไมมันถึงไปหูอีเทียนเพราะว่าตอนแรกจูนี่เหมือนแบบเป็นคนนี้ใครวะอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นคนในใจเป็นคนข้างขวาใช่ไหมเก่งอะเก่งในการแบบว่าวิเคราะห์จากกิริยาวาจาของคนอื่นเป็นคนนั้นเป็นคนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นส่วนเราหลิงเช่นก็คือตามนั้นนะเพราะเรารู้สึกเพชรน่าจะชอบแนวแบบผู้ชายที่แบบว่าเขาเรียกว่าโตแล้วอะไรเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ดูแลเก่งอะไรเงี้ยหลิงเช่นค่ะเขาให้ความแบบว่านาฬิกาแบบเดือนละ 500,000 หนึ่งล้านบาทมาเลยค่ะสาวอะไรมาถ้าคำตอบ3 2 1หูอีเทียนทำไมหนูชอบหูอีเทียนบอกเลยทำไมต้องมาแย่งกับเราบอกมาฉันไม่ได้แย่งเธอเขาเป็นของฉันอยู่แล้วคนนี้เป็นของเธออยู่แล้วขอโทษค่ะทำไมเพราะซีรีส์เรื่องนั้นปะก็ใช่ด้วยจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้แบบว่าเป็นไทป์แบบว่าต้องเป็นแบบผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าชอบคนหน้าหวานอะไรเงี้ยแล้วเขาตัวสูงอ่ะชอบคนตัวสูงเขาสูงเท่าไหร่นะ190ละปะจบ8เออประมาณนั้นน่ะ80กว่าเออกดดันมากกับขอว่าแบบไม่ขอเทียนเพราะว่าแบบเพราะหูเทียนมันดูเด็กในเนี้ยเราไม่ค่อยชอบแนวผู้ใหญ่เกินไปแบบอีเชียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาหล่อไงเขาหล่อแต่แค่หล่อถ้าจะเดทเนี่ยเราชอบแบบว่าคู่เดทเราที่เราสามารถแกล้งได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่กล้าไปแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกหูอีเทียนดูแบบเด็กอ้อแอมันดูแบบอุ้ยหูอีเทียนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเรานี่มันขี้มโนจริงๆนะเว้ยโนมากถัดไปนะคะอุ้ยยากมากเลยอ่ะอันนี้นี่คือแรปเปอร์เนาะแบบชายแรปเปอร์เอาตรงจูชอบเออใช่เคยแอบเห็นจูนี่แรปอยู่มิสกีนาโต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 มิสกีนาโต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 เออเราเลือกให้เธอก่อนแจ็คสันหวังส่วนของจูนี่นะคือตอนแรกอ่ะเราจะเลือกแจ็คสันหวังให้จูนี่แต่พอจูนี่บอกว่าเฮ้ยอย่าแรปอะเป็นแนวแบบแรปแรปอะเรารู้สึกว่าแรปมอนสเตอร์เขาเป็นมาแนวนี้แบบเด่นเด่นเลยอะเราเลยขอเลือกแรปมอนสเตอร์ให้กับจูนี่มาเฉลยมามาสามสองหนึ่งแจ็คสันหวังเราก็ชอบแจ็คสันหวังเหมือนกันถ้ารู้ไหมเราแบบร้องเพลงเขาไอไอไอแบบตลอดเลยไอแบบตลอดเลยตั้งแต่แบบอาร์ตี้ยอนเปิดจะปล่อยมาคือสองคนนี้เขาเหมือนกันตรงที่เขาอะแรปตลอดแรปเขาจะเสียงคูมากๆใช่ไหมเออแต่เราชอบอย่างหนึ่งของแจ็คสันหวังเขาขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเล่นขี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกมันเข้ากันเล่นขี้อ่ะเพราะมันนะเราเห็นอะทำไมชอบแจ็คสันหวังคือตอนที่เขามาถ่ายรอบล่าสุดอะแล้วเขาดูแบบว่าเขาถึงง่ายเขาดูแบบว่าเฟรนลี่เฟรนลี่ใช่ทำให้เราประทับใจในรอบที่เขาเพิ่งมาไทยอ่ะก็เลยเลือกเขาแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าให้เลือก RM อ่ะเลือกไหมก็เลือกนะมันก็ต้องเลือกอยู่แล้วป่ะเอาตรงพูดเหมือนเราเลือกได้เราดูพูดออกไปไปอันนี้ใครอ่ะอันนี้ฮยอนบินอ๋อคนนี้ใครอ่ะคือคริสเฮมส์เวิร์ธเล่นต่ออ๋อคนนี้เหรอในต่อเขาดูปึ๊บปึ๊บมากเลยอ่ะปากเลยเหรอเอ้ยฉันว่าฉันจะเลือกฮยอนบินให้เรารู้สึกว่าเธอไม่น่าชอบแนวบึกบึกหรอกเพราะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กไงเราเอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะผู้
ู้หญิงตัวเล็กบางคนเขาก็ชอบแบบผู้ชายบุกๆแบบมาปกป้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าส่วนตัวเอ้ยเราบอกแอบบอกอะถ้าส่วนตัวเราจะไม่ค่อยแบบเรากลัวคนบุกๆเงี้ยเพราะเราชอบไปกวนตีนตีนเรากลัวบุกๆแบบมึงกวนตีนนักหรอแบบต่อยที่เราสลบเลยแน่งั้นเราก็เลือกพยอนบินให้จูนี่เหมือนกันเหตุผลของเมื่อกี้เลยเพราะว่าเนี่ยแนวคริสเนี่ยน่าจะไม่ใช่จูนี่แหละใช่ไหมไม่ใช่แนวนี้อ่ะเรามาตอบพร้อมกันเราเลือกใครหนึ่งสองสามพยอนบินใช่ไหมแบบที่จูนี่บอกเลยถึงแม้ว่าเราจะชอบฝรั่งใช่ป่ะแต่เราชอบแนวฝรั่งแบบน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้เขาดูแบบดูแดดดีดูผู้ใหญ่เออใช่ไหมดูแดดดีคุยไปคุยมาเราเริ่มแบบแกฉันขำเรื่องนี้มากเลยตอนเพื่อนฉันมันเลือกทำไมวะทำไมต้องขำไม่อะไรหรอตอนนี้คือฉันแบบสนใจท่อนล่างไม่ได้ท่อนล่างคืออะไรไปอะเราอะก็ไปมองโอเคอะว่ามามันดูคอนทราสต์แบบมากเลยไงก็ให้แบบเลือกไปเลยดิไม่นี่ก็นี่อะไรเงี้ยจูนี่รู้ไหมว่าเขามาจากเรื่องไหนเรื่องที่มันอันนี้ป่ะที่มันดังๆอยู่ที่ใน TikTok เขาชอบล้อเลียนคนเนี้ยป่ะจริงเหรออะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเนี้ยเขาชอบล้อคนเนี้ยเขาเล่นหนัง Netflix เรื่อง365อะไรนั่นน่ะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับที่มันแบบอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรหรออันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้เราไม่ค่อยดู Netflix จริงป่ะเออมันเกี่ยวกับอะไรหรอสามสิบแปดบวกแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่มันแบบว่ามาเฟียป่ะคนนี้ใช่ไหมใช่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 ที่เขาบอกให้มันต้องทำหมดเลยจริงหรอเราไม่เคยเห็นในติ๊กต็อกอ่ะถ้าเป็นเธอเราเลือกนี้ฮีโร่ใครเนี่ยเราไม่รู้จักเลยคนเนี้ยเขาเล่นหนังเรื่องชื่ออะไรนะคือหนังเขาจีมากเลยจีมากเลยเป็นจีมากชื่อหนังเรื่องอะไรนะทุกคนมีแต่บวกเอาไอ้มีเหมือนกันไม่แต่ว่ามันไม่แรงเท่ากับเรื่องนี้36อันนี้จะแบบเป็นวัยรุ่นใสๆแล้วคือหล่อมากจริงๆเฉลยไปแล้วนั่นสิเฮ้ยหรือว่าฉันเคยดูเรื่องนี้ว่ามันคุ้นๆแล้วนะฉันอ่ะเลือกคนนี้ให้เธอแล้วเธอเลือกคนไหนให้ฉันก็ต้องเป็นคนนี้อยู่แล้วป่ะของเธอเอองั้นไม่ต้องเฉลยแล้วป่ะเราไม่แบบไม่ค่อยชอบลุคมาเฟียแล้วถ้าสมมติว่าเขามาจีบเธอจริงๆอ่ะเธอจะก็หวั่นไหวนะมาเฟียเราชอบประเทศที่แบบว่าคาแรคเตอร์มาเฟียมันให้ความอย่างเงี้ยว่าแบบมันจะไปทำอะไรแกล้งคนอื่นจะปียังไงคนอื่นก็ได้แต่ว่ากับผู้หญิงหรือว่ากับคนที่เขาหลักเขาจะแบบโคตรทะนุถนอมอะไรเงี้ยมันโนยมันโนมโนนามสกุลมโนแจ่มใช่ซูนี่มโนแจ่มใช่ค่ะไปต่อเลยจะหมดยังวะสุดท้ายแล้วเดวิดแบ็คแฮมเลตเซว่าเป็นแบบผู้ชายแบบไทยประมาณเนี้ยแบบว่าดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่มากๆมีหนวดมีคราวเลยซึ่งดูแล้วแบบว่าน่าจะไม่ใช่ไทยของเราสองคนเลยแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกอะถ้าเราเลือกให้เธอเราว่าคริสเพราะนั่งดูแบบเฟรนลี่อะนั่งเข้าหาได้เลยงั้นเราเลือกให้จูนี่อะเลือกคริสเหมือนกันโอเคงั้นเราให้คำตอบเดียวกันไหมสามสองหนึ่งเดวิดแบ็คแฮมไม่เอาเราถามได้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราชอบรอยสักในมุมเนี้ยพี่ก็ดูแบบว่าเป็นคนใฝ่ลุกมากๆใช่ไหมแต่ในขนาดเดียวกันแบบว่าพี่แค่ให้ความแบบว่าเล่นขี้เหมือนกันนะแกว่าขี้เล่นขี้อะไรเงี้ยเออแล้วเธอทำไมน่าจะเหตุผลคล้ายๆจูนี่คือแบบขี้เหมือนกันหรอไม่ชอบคนเล่นขี้นะคะดูแบดแต่เขาดูน่าจะแบบว่าเอ้ยมาสนุกสนานเออมาเสียงสองเสียงสามกับเราได้อุ้ยเออนั่งลาอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมตอนต้นคลิปเราดูเหมือนจะไม่ได้แนวเดียวกันใช่ไหมไปมาเราเลือกคนเดียวกันตลอดเลยวะไม่อันแต่หลังๆมันเป็นไทป์แนวฝรั่งแล้วอะไรเงี้ยป่ะก็คือถ้าเป็นแนวฝรั่งเราอาจจะแบบสเปคแบบคล้ายๆกับคีเพจชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาแบบว่าเล่นแนวแบบเอเชียอะไรเงี้ยเราจะคนละแนวกันงั้นเราขอสรุปสเปคของจูนี่ก่อนจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะเล่นขี้จบแล้วเราคิดว่าจูนี่เนี่ยน่าจะชอบเป็นไทป์แบบเอเชียนแบบเขาเรียกว่าแบบน่ารักแล้วก็จะต้องแบบมีความแบบว่าเล่นกับเราได้เพราะว่าเคยกำลังจะพูดเชี่ยวว่ะใช่ไหมเนี่ยเอ็กซ์ก็บอกว่าเพื่อนของวันดีกว่าเล่นกับเราได้เล่นกับเราได้เพราะว่าจูนี่ดูจะเป็นคนที่แบบแก่นนะจอมแก่นนะเออก็ต้องหาคนที่แบบว่าเฮ้ยรักเอเนจีเราได้น่าจะเป็นไทป์นั้นเออใช่ไหมใช่คือเราต้องคุยกันได้แบบไม่ชอบแล้วเนี่ยไปแล้วเราจะเฟลเราจะนอยอะไรแต่หน้าตาก็ต้องน่ารักอะไรเงี้ยต้องทำให้เรารู้สึกว่าน่าจิ้มดีแล้วอยากเล่นด้วยอะไรตาเราสรุปของเพชรสเปคคือเราก็รู้มาเรื่อยๆหรอว่าเพชรชอบแบบแนวแบบผู้ลงฝรั่งอะไรแต่ตอนแรกเราคิดว่าเพชรชอบแนวผู้ใหญ่เลยลงคิดว่าเฮ้ย
าเพชรก็น่าชอบแนวนั้นเลยอ๋อแต่ว่าหลังจากดูคลิปนี้มาเข้ามาเล่นคุยนี้กันแล้วเราก็รู้ว่าแบบเพชรชอบแนวแบบฝรั่งนะแต่ว่าจะเอาน่ารักด้วยนุ่มแบบน่ารักยิ้มหวานๆแบบสันชายอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็รู้ก็คือแบบต้องแบบเหมือนต้องมี positive energy ให้เพชรอะไรอือโอเคคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นคลิปแห่งความมโนจริงๆนะคะยังไงก็วอนแฟนคลับของทุกๆท่านเห็นใจในความมโนของเรานะคะสังคมตอนนี้มันก็เครียดมากพอแล้วให้เราทำความมโนมาดูกันหน่อยนะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไป subscribe ติดตามช่องจูนี่ตอมแก่นด้วยนะคะช่องจูนี่ตอมแก่นนะคะทุกคนช่องที่ทุกคนไว้ใจได้โอเคงั้นคลิปนี้เราก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ